เริ่มเลยนะคะบานชื่นยังไม่ได้เป็นแอปพลิเคชันอยากให้เป็นเหมือนที่เราคุยกันว่าณวันนั้นมันจุดเริ่มต้นเลยนะคะจากเวทีของนวัตกรรมโดยแท้เลยนะคะว่าเราจะทำยังไงได้บ้างจากคำว่านวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาในเรื่องของการบริการโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกองวิชาภาษาอังกฤษแรกเริ่มเดิมทีเราก็ไม่ได้ทราบหรอกว่าในกองวิชาภาษาอังกฤษอ่ะมันจะมีปัญหาณจุดไหนบ้างต้องขอบคุณอาจารย์ปุณเมศด้วยที่ชี้นำปัญหานี้ขึ้นมาว่ามันจะมีในเรื่องของการติดต่อสื่อสารด้วยนะคะเรามีการติดต่อนักศึกษาเรามีการติดต่อนักบินและ ATC เพื่อที่จะสอบภาษาอังกฤษนะคะมีขั้นตอนวิธีการอยู่แต่บังเอิญว่าวิธีการนั้นน่ะมันมีลักษณะที่ค่อนข้างจะไม่ทันสมัยติดต่อยากลำบากก็คือว่ามันก็จะมีขั้นตอนวิธีการอยู่นะคะพอสืบทราบเราจะเห็นได้ว่าการสมัครสอบเนี่ยขึ้นอยู่กับพนักงานเพียง1คนเท่านั้นในทุกขั้นตอนและขั้นตอนในการดำเนินงานมีความซับซ้อนยุ่งยากและพนักงานที่ทำหน้าที่ดังกล่าวกำลังจะเกษียณอายุราชการค่ะแล้วเราจะทำยังไงต่อไปดีเราก็ต้องมีการแก้ปัญหาเกิดขึ้นทีนี้มาดูระบบเก่าก่อนนะคะวิธีการจองสอบแบบเก่านะคะประเภทแรกก็คือ CFR เป็นการสอบภาษาอังกฤษของนักศึกษาโดยทั่วไปแล้วมีขั้นตอนดังต่อไปนี้ก็คือโทรศัพท์มาจ่ายเงินลงไปจ่ายเงินที่ชั้น2แล้วใบเสร็จขึ้นมาแล้วก็มาบุ๊กแล้วก็ถึงจะได้มาสอบนะคะในขณะเดียวกันพอเป็นนักบินเซอร์วิสขึ้นมานิดหน่อยก็คือโทรมาก่อนแล้วบุ๊กแล้วจ่ายเอาใบเสร็จแล้วสอบก็จะมีลักษณะเป็นอย่างนี้ซึ่งขั้นตอนโดยทั่วไปเนี่ยผ่านหนึ่งท่านเท่านั้นก็คือคุณแมวคุณแมวใกล้จะเกษียณแล้วนะคะเราก็เราจะทำยังไงต่อไปดีนะคะคุณแมวชื่อบานชื่นชัยกุลค่ะนะคะเราก็เลยคิดว่าคีปคาแรคเตอร์ของคุณแมวไว้นะคะก็คือเป็นผู้หญิงใจดีแก้มยุ้ยนะคะก็เลยเกิดมาเป็นเราเรียกสีนี้ว่าโลโก้มาสคอตที่ชื่อว่าบานชื่นนะคะเดี๋ยวถามน้องไตเติ้ลว่าทำไมถึงจะต้องดีไซน์ออกมาสีสันอะไรประมาณนี้ค่ะก็อย่างที่ทุกคนเห็นนะคะว่าที่จะต้องใช้เป็นสีบานเย็นเพราะว่ามันก็คล้องจองกับชื่อบานชื่นอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วก็ตัวคุณแมวอ่ะเขาชอบทาลิปสติกสีบานเย็นค่ะใช่ก็เลยเอาสีลิปสติกของเขามาเป็นอินสปิเรชันในการแบบใส่สีเข้าไปในตัวละครแล้วก็ด้วยความที่เป็นการบินใช่ไหมคะก็จะต้องมีเครื่องบินด้วยก็ไม่รู้ว่าจะเอาไปติดตรงไหนเราคุยกันค่อนข้างเยอะค่ะอันเนี้ย ไว้ข้างบนที่คาดผมนะคะเป็นเครื่องบินสีม่วงค่ะอันนี้ก็คือที่มาของดีไซน์ซึ่งย้อนกลับไปในวันที่เราคุยในเรื่องของนวัตกรรมออกแบบกันเราเหมือนว่าเราจะคุยกันเล่นๆถ้าจำได้นะคะตุ๊กตาอะไรของเราก็เขียนออกมาแบบก็น้องวาดน่ารักมากน้องไม่ได้มาวันนี้แต่น้องเขียนน่ารักมากนะคะมันก็เกิดขึ้นจริงนะคะต้องอาศัยคนรุ่นใหม่ที่มาช่วยเราแบบทำงานและสร้างสรรค์ให้มันเกิดขึ้นจริงๆทีนี้เรามาดูทราบที่มาของสีสันแล้วก็อะไรดีไซน์เรียบร้อยแล้วมันคือโลโก้มาสคอตค่ะมันช่วยในเรื่องของ strengthen the brand identity and build brand recognition ก็คือทำให้มันดูซอฟต์ดูอะไรที่มันรู้สึกว่าเนี่ยคือลักษณะของวิชาการการศึกษาสื่อสารกับนักศึกษาได้สื่อสารกับคนภายนอกได้ให้ image ที่มันดู unique memorableเป็นที่จดจำได้นะคะแล้วก็เราก็รักคุณแมวค่ะถึงแม้ว่าเขาจะเกษียณไปแล้วเราก็อยากเขาอยู่กับเรานานๆมันก็เลยเกิดขึ้นเป็นบานชื่นในที่สุดค่ะหน้าต่อไปค่ะวิธีการจองสอบแบบใหม่ทั้งหมดนี้ใช้ได้ในมือถือต่อไปนี้สแกนแล้วก็สามารถที่จะนำไปใช้ได้เลยโปรเซสนะคะสแกนฟิลฟอร์มบุ๊กแล้วก็ receipt นะคะแล้วก็มาเทสได้เลยก็คือแม้กระทั่งใบเสร็จก็สามารถ submit สามารถที่จะ submit ผ่านระบบได้นะคะก็จะสะดวกสบายมากขึ้นรวมถึงมันก็จะช่วยคนที่เป็นแอดมินต่อไปในอนาคตที่เขาก็จะง่ายขึ้นด้วยไม่ต้องมาวุ่นวายกับเอกสารที่มันอาจจะหายได้หรืออะไรต่อมีอะไรมันเก็บเรคคอร์ดได้ด้วยค่ะแต่ว่าก็แบบต้องแจ้งตรงนี้ก่อนเลยว่าตัวระบบเรคคอร์ดคีปปิ้งที่ใช้อ่ะค่ะยังใช้เป็นตัว Google อยู่เป็นลักษณะของ Google Form แล้วก็ใช้ Google Drive ประมาณนี้ค่ะเพราะว่าเราก็พยายามเนาะใช่ พยายามขีดเส้นใต้ว่าในความฟรีใช่ค่ะทุกอย่างคือความฟรีเราก็ท
ทำมากที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ในเรื่องของการคิดคอนเซปต์ในเรื่องของการอำนวยความสะดวกให้มากที่สุดอะค่ะนี่ค่ะเรามาดูว่าบานชื่นทำอะไรได้บ้างนะคะช่องทางการติดต่อแบบออฟฟิเชียลเลยสื่อสารข่าวสารแบบออฟฟิเชียลจริงๆนะคะกระดานข่าวสำหรับกองวิชาภาษาอังกฤษอันนี้คือสิ่งที่เราตั้งต้นว่าเราตั้งใจว่าจะเป็นแบบนั้นนะคะช่องทางการติดต่อแผนกอื่นๆนอกจากจะติดต่อแผนกเราแล้วนักศึกษาสามารถที่จะผ่านช่องทางของบานชื่นไปติดต่อแผนกอื่นได้ด้วยนะคะช่องทางการสมัครสอบ CFR หรือ Level 4ซึ่งเป็นงานหลักของเราแล้วช่องทางการสมัครเรียนปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษค่ะคืออะไรที่มีปัญหาเราพยายามแก้ปัญหาณจุดนี้นะคะภารกิจของกองวิชาก็จะเป็น2อันนี้นะคะที่แยกออกมาเด่นๆแล้วก็อันต่อไปก็คือในปัจจุบันมีการแทรกงานที่ปรึกษาชั้นปีที่1นะคะซึ่งเป็นงานที่ได้รับในปีนี้เนี่ยเราก็จะใช้บานชื่นด้วยเขาก็จะแจ้งข่าวในเรื่องของงานปฐมนิเทศค่ายคุณธรรม Freshie CITC Ambassador แจ้งข้อมูลทั่วไปเช่นการซื้อชุดนักศึกษาการแต่งกายทุนกยศแจ้งข่าวเรื่องการลดเพิ่มรายวิชาการลงทะเบียนการทำบัตรนักศึกษาข่าวในเรื่องของการใช้ REG MS Team เบื้องต้นและคู่มือนักศึกษาก็อยู่ในนี้เช่นเดียวกันนะคะในขณะเดียวกันหน้าต่อไปเลยค่ะพี่เติ้ลนะคะจะได้เติ้ลใส่แผนที่สถาบันการบินพลเรือนลงไปด้วยพอนักศึกษามีคำถามปีหนึ่งเข้ามาใหม่ตื่นเต้นและอยากจะรู้จักเรามากจริงๆเราก็เลยต้องใส่อะไรทุกอย่างลงไปในนั้นนะคะสปอร์ตคอมเพล็กซ์อยู่ที่ไหนคะใช่เดี๋ยวเราจะบอกว่ามีการติดต่ออะไรเกิดขึ้นบ้างในบานชื่นแบบจริงๆเลยนะคะหน้าต่อไปค่ะนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นกดเข้าไปในบานชื่นปั๊บคลิกลิงก์ได้หมดเลยนะคะอยากจะทราบเรื่องอะไรนะคะ CFR test เข้าไปปั๊บสมัครได้เลยนะคะคู่มือนักศึกษาดูได้เลยนะคะ news for student อันนี้เป็นข่าวสารของนักศึกษาว่ามีข้อมูลอะไรบ้างที่เกิดขึ้นตอนนี้ที่อัปเดตในขณะนี้เราทำงานร่วมกับกิจการนักศึกษาด้วยนะคะก็คือเขาก็ส่งข้อมูลมาบอกว่าช่วยประชาสัมพันธ์ให้หน่อยบ้านชื่นช่วยได้ค่ะนะคะสมัครการเรียนปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ MS Team หรือว่าจะคอนแทคกองวิชาก็ได้คลิกลิงก์เข้าไปเลยนะคะหน้าต่อไปเลยค่ะอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อคุณกดเข้าไป CFR test สแกนปั๊บสมัครได้เลยนะคะเป็นข่าวสารกระดานของนักศึกษาทั้งหมดนะคะว่ามีเรื่องอะไรน่าสนใจบ้างคู่มือนักศึกษาค่ะแล้วก็ในเรื่องของ MS Team นะคะแล้วก็คอนแทคกองวิชาอย่างไรค่ะอันนี้ก็เดี๋ยวให้ทุกคนนะคะลองสแกนเล่นดูได้เลยค่ะแต่ว่าคือข้อจำกัดของบานชื่นก็มีอยู่ค่ะด้วยการที่คือเวลาเราสอนตัวบอทอะคะเราจะต้องใส่แค่คีย์เวิร์ดสั้นๆมันไม่สามารถพิมพ์เกิน30คำได้เพราะฉะนั้นเวลานักศึกษาเซิร์ชหาค่ะหรือว่าคนที่ต้องการรู้เซิร์ชหาก็จะเซิร์ชได้แค่คีย์เวิร์ดที่เป็นคีย์เวิร์ดสั้นๆแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะประมาณนั้นเป็นคีย์เวิร์ดที่เป็นเมนหลักของหัวเรื่องซึ่งคีย์เวิร์ดถ้าคนทำจริงๆก็จะทราบว่าต้องคีย์แบบ various มากๆเลยสมมุติว่านักศึกษาสะกดผิดจากชุดนักศึกษาเป็นชุดนักศึกษาเงี้ยก็จะไม่ได้มันก็จะไม่ได้แล้วน้องบัญชีก็จะแจ้งว่าลองคีย์ใหม่ไหมคะให้มันเป็นคำแบบประมาณนี้เนี่ยอาจจะต้องแบบสะกดสเปลลิ่งสักนิดหนึ่งอะค่ะแต่ว่าแอดมินเหนื่อยมากๆเลยอาจารย์ไดเติ้ลพยายามพิมพ์แบบทุกอย่างที่จะเกิดขึ้นได้จากการเซิร์ชนะคะลงไปเพื่อที่จะให้ครอบคลุมมากที่สุดขณะนี้นักศึกษาชั้นปีที่1ใช้บานชื่นแล้วและใช้อย่างสนุกสนานร่าเริงมากๆจริงๆเดี๋ยวให้อาจารย์ไดเติ้ลเล่าให้ฟังค่ะค่ะก็เดี๋ยวเปิดตัวหลังบ้านให้ดูเลยนะคะว่าแบบมันมีหน้าตาเป็นยังไงอันนี้นะคะเป็นหลังบ้านของตัว Line Official ค่ะก็พูดถึงเรื่องตัวพอกดเข้าไปพอทุกคนสแกนเข้าไปแล้วใช่มั้ยคะจะมีแท็บเมนูขึ้นนะคะตรงแท็บเมนูอ่ะหนูก็มันคือชื่อโปรแกรม Rich Menu ค่ะอยู่ตรงนี้ก็คือเราสามารถที่จะ create Rich Menu แบบนี้ขึ้นมาได้อ่ะค่ะแล้วก็ใส่ได้ว่าโอเคแต่ละช่องแต่ละพาร์ทเราจะใส่ให้เขาทำอะไรได้บ้างเหมือนอย่างอันนี้เรื่อง CFR test เราก็จะใส่เป็นลิงก์ CFR test เข้าไปเรื่องหัวข้อ B เป็นเรื่องคู่มือนักศึกษาอะไรเงี้ยค่ะก็เป็นคู่มือนักศึกษาที่มาจากทางเว็บไซต์ของทางofficial ของทางสถาบันเลยประมาณนี้ค่ะซึ่งตรงเนี้ยค่ะมีประโยชน์มากๆนะคะจริงๆแล้วเพราะว่าเหมือนตอนแรกค่ะเราค่อนข้างจะ struggle มากๆกับการแบบจะทำยังไงให้นักศึกษาแบบว่ารู้ข่าวโดยที่แบบเราไม่ต้องส่งตัว broadcast ออกไปเยอะๆเพราะว่าพอส่ง broadcast ก็คือมันจะโดนหักแต้มเรื่องของการส่ง message ใช่ไหมคะ
แล้วเหมือนพอเป็น account free อะค่ะมันส่งได้แค่500 message แต่ว่าตอนเนี้ยมันถูกตัดเหลือ300 message แล้วก็ยิ่งจำกัดเราเข้าไปอีกเมื่อกี้เลยค่ะเพิ่งตัดเมื่อกี้เลยใช่เมื่อกี้เพิ่งเป็น regulation ขึ้นมาน่าอ่านบังคับให้จ่ายมันนี่จริงๆค่ะใช่ค่ะก็เลยตอนประมาณอาทิตย์2อาทิตย์ที่ผ่านมาก็นั่งคุยกันก็เลยลองทำตัว rich menu ตัวนี้ขึ้นมาดูแล้วก็แอดตรง news for student เข้าไปค่ะซึ่งนักศึกษาก็บอกว่าดีเพราะว่าแบบเหมือนพอมันกดเข้าไปก็จะเป็นหน้า news ได้เลยอะไรเงี้ยค่ะเป็นกระดานข่าวเลยว่านักศึกษาต้องรู้เรื่องอะไรบ้างเรื่องทุนกยศ.เรื่องอะไรก็คืออยู่ในนั้นทั้งหมดแล้วก็ตัวนี้ค่ะเป็นตัวที่ใช้ในการคีย์เวิร์ดทั้งหมดใส่เข้าไปใช่ค่ะก็เดี๋ยวเปิดให้ดูตัวนึงก็ได้ค่ะเป็นเรื่องอะไรดีเรื่องเครื่องแบบนักศึกษาแล้วกันนะคะเนี่ยค่ะก็เราต้องกำหนดไตเติ้ลของมันก่อนแล้วก็กำหนดคีย์เวิร์ดค่ะว่านักศึกษาพิมพ์แบบไหนได้บ้างแล้วก็พิมพ์ใส่ในคีย์เวิร์ดตรงเนี้ยค่ะแล้วก็ตัวเมสเสจที่พอนักศึกษาเซิร์ชเข้ามาแล้วอ่ะก็คือตัวคีย์เวิร์ดอะค่ะแล้วตัว message บันชื่อน่ะจะตอบอะไรออกไปได้บ้างก็คือเขาตอบเป็น text ได้ตอบเป็นรูปภาพได้ตอบเป็นลิงก์ตอบเป็น wish message card message เป็นวิดีโอได้หมดเลยค่ะใช่แต่ว่าก็จะมีจำกัดอยู่ที่ใน1เขาเรียกนะ1 category อ่ะค่ะส่งได้แค่4แบบ4ข้อความใช่อย่างนี้ก็ใส่เต็ม max ไปเลยแบบนี้ประมาณนี้ค่ะก็หมายความว่าภาพบัญชื่อจะต้องมีคำตอบเกี่ยวไว้ให้อยู่แล้วใช่ค่ะใช่ก็ต้องช่วยกันนึกอะค่ะว่าเด็กๆน่าจะใช้คำพูดว่าอะไรบ้างในการถามในแต่ละเรื่องอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะมีเป็นที่อาจารย์บุ๋มบอกค่ะว่าเป็นช่องทางในการติดต่อกับแผนกต่างๆอะไรเงี้ยค่ะเขาก็จะมีเหมือนแบบคำถามเกี่ยวกับพวก REG ขอคำปรึกษาติดต่อแผนกทะเบียนอะไรเงี้ยค่ะเราก็พิมพ์ใส่เข้าไปด้วยยื่นเอกสารถอนอันนี้เป็นแชทจริงๆของนักศึกษาแอดเข้าไปให้ว่าเขาจะคีย์คำว่าอะไรลงไปใช่แล้วก็คำตอบของบานชื่นก็จะกลางๆค่ะคือหนูมองว่าเขาเป็นเซ็นเตอร์ในการให้นักศึกษาไปต่อหมายความว่าโอเคมีปัญหาในเรื่องยื่นเรื่องถอนเรื่องเปิดปิดเรียนหรือเรื่องอะไรเงี้ยค่ะเขาก็จะบอกเหมือนหมายถึงว่าตัวบานชื่อนะคะก็จะบอกว่าโอเคไปติดต่อทะเบียนนะทะเบียนอยู่ที่ไหนเบอร์อะไรหรือว่าถ้าเกิดว่าจะมาติดต่อด้วยตัวเองอยู่ที่ชั้นไหนประมาณนี้ค่ะทีนี้ใช้จริงเป็นไงบ้างคะใช้จริงก็นี่ค่ะนี่อันนี้น้องเพิ่งขนาดนี้มีคนใช้ทางสิ้นจำนวนอันนี้เช็คได้หมดเลยค่ะว่าเขาพิมพ์อะไรมาบ้างแล้วใช่ค่ะ พิมพ์หาแผนที่สถาบันนะคะที่เราเปิดแผนที่เฉยๆมันจะไม่ขึ้นอ๋อเดี๋ยวหนูแอดให้ค่ะเนี่ยค่ะเดี๋ยวก็ต้องพิมพ์ว่าแผนที่สถาบันใช่ค่ะอย่างอันนี้ก็คือเขาจะรีเช็คทุกวันว่าวันนี้มันจะมีคำอะไรที่หลุดรอดเขามีแล้วก็ใส่เพิ่มเติมใช่เพราะบางทีเราไม่รู้หรอกค่ะเพราะว่านักศึกษามีคำแปลกๆเยอะค่ะใช่มีเมื่อกี้เป็นส่วนที่นักศึกษาแบบลองพิมพ์เข้ามาใช่ไหมคะเมื่อกี้เป็นใช่ค่ะแล้วก็เนี่ยมันจะมีเหมือนน้องเข็มชาติอย่างเงี้ยเขาก็จะมีเขียนถามว่าการเงินอยู่ชั้นไหนซึ่งอันนี้กำลังคุยกันอยู่ว่าจะตอบยังไงคือตอนเนี้ยพอเขาได้ใช้บัญชีบัญชีเป็นทุกสิ่งของเขาแล้วค่ะเขามีการทดลองคีย์ลงไปเช่นลงอาหารแต่ว่าในบัญชีมันก็แล้วเราจะตอบเรื่องอะไรเรื่องในเรื่องของลงอาหารวันนี้มีเมนูอะไรอย่างเงี้ยเหรอคะเนี่ยเราก็เลยต้องบอกว่าใช่เพราะเขารู้สึกว่าเขาเข้าวันชื่อเขาลองถามดูว่าถามเรื่องนี้ได้ไหมเรื่องนั้นได้ไหมอะไรเงี้ยถามเรื่องอะไรได้บ้างอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ช่วงนี้เป็นช่วงการกู้ยืมกยศ.น้องก็จะเข้ามาถามเรื่องกยศ.กันเยอะค่ะอันนี้ก็เป็นข้อมูลที่เราได้จากทางกิจการนักศึกษาที่เขาส่งมาให้แล้วก็ถ้าเป็นทางหน้าต่างข่าวอะค่ะที่ทำให้เชื่อมกันกับตัว rich menu อะค่ะก็คือหนูเอาใช้โพสต์ในผ่าน line room ค่ะตัวนี้เราก็จะ create post ได้ค่ะเป็นเดี๋ยวนะคะเป็นแบบนี้เลยค่ะว่าแบบว่า อย่างเรื่องล่าสุดที่ประกาศเป็นเรื่องกยศ.อะไรเงี้ยค่ะเราก็สามารถเอาข้อมูลมาโพสต์ตรงนี้ได้แล้วก็แชร์มันก็จะไปอยู่ในหน้า news for student ให้กับนักศึกษาเลยประมาณนี้ค่ะค่ะก็เป็นวิธีการ
คือโดยรวมๆแล้วบานชื่นเป็นวิธีการในการที่กองวิชาสังกฤษเนี่ยแก้ปัญหาในสิ่งที่เราเจออยู่จริงๆนะคะแล้วก็นำไปทดลองใช้จริงๆแล้วก็อย่างที่คนทุกคนทราบว่าเราก็มีติดในเรื่องของปัญหาบางปัญหาคุยกันว่าถ้ามัน500ข้อความแล้วมันฟรีได้อะได้ไหมอาจารย์ไดเติ้ลอาจารย์ไดเติ้ลบอกก็พอได้แต่วันนี้โดนลดไปเหลือ300คือถ้า500เราก็เอาฟรีไปก่อนนะคะด้วยขีดจำกัดทุกอย่างที่เรามีตอนนี้อะค่ะก็พยายามทำได้ประมาณนี้แต่ทีนี้ในส่วนของนักบินนะคะในส่วนของนักบินตอนแรกมีเป็นเมนูตรงขึ้นตรงวิชเมนูเหมือนกันค่ะว่าเป็นศูนย์สอบภาษาอังกฤษแต่ว่าตอนนี้คือเอาออกเพราะว่ามาเน้นที่ติดต่อกับนักศึกษาปีหนึ่งใช่ค่ะแต่ว่าสามารถพิมพ์ได้นะคะ English Level 4น้องก็จะคือบันชื่นก็จะตอบมาเป็นลิงก์เพื่อเข้าไปที่หน้าเว็บไซต์สถาบันแล้วก็จะไปทำเรื่องต่อได้และในอนาคต Level 4น่าจะต้องมีอีกแอปพลิเคชันหนึ่งรองรับอะค่ะที่ไม่ใช่บันชื่นด้วยใช่ค่ะตอนนี้ที่ผอ.แจ้งให้ทราบนะคะก็เลยอาจจะต้องแยกกันก่อนใช่ก็เหมือนตอนนี้กำลังคุยกับทางโปรแกรมเมอร์อยู่ค่ะใช่ก็เดี๋ยวเขาจะทำตัวเดโมมาให้ดูเป็นเรื่องของระบบการจองสอบของทาง English Level 4ค่ะซึ่งกำลังคุยกับเขาอยู่ค่ะว่าเราจะทำให้ไอ้ระบบจองสอบของเขาเนี่ยมาเข้ากันกับตัวบันชื่อยังไงได้บ้างเพราะว่าเขาเขียนโปรแกรมโดยใช้ Scribble จาก Google ใช่ไหมคะซึ่งเหมือนทางบันชื่อนะจริงๆอ่ะเบสของตัวบันชื่อนะคะเป็น .gmail อยู่แล้วเพราะฉะนั้นหนูว่ามันน่าจะสามารถคอนเนคกันได้ในบางเวแต่ว่าตอนนี้กำลังรอดูตัวเดโมของทางโปรแกรมเมอร์อยู่แล้วก็เดี๋ยวจะคุยกับเขารอบสองประมาณนั้นค่ะค่ะก็วันนี้ก็บันชื่นก็ประมาณนี้ฝากบันชื่นไว้ในอ้อมใจด้วยนะคะถ้าเกิดว่าใครใช้แล้วก็เจอแบบว่าคีย์เวิร์ดอะไรตรงนี้นะแจ้งมาได้เราจะช่วยกันแบบทำให้มันแบบหาดีที่สุดเท่าที่ทำได้แล้ว QR code ที่แยกเอาไว้เผื่อลูกค้าจับติดต่อทางสุภาษาได้ส่งรูปให้เขาได้ค่ะได้เดี๋ยวส่งให้ค่ะแล้วก็มีลูกค้าจะทดสอบภาษาเรื่อยๆโอเคได้ค่ะเดี๋ยวส่งให้เลยค่ะส่งในไลน์ก็ได้ค่ะได้ค่ะค่ะเดี๋ยวส่งให้ค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะต้องพิมพ์ว่า English Level 4นะคะแต่เดี๋ยวไปแอด Level 4ให้ค่ะผมจะเริ่มวักอ่ะก็ต้องวักมาด้วยใช่มันจะมีมันค่อนข้างที่จะแบบว่าเนี่ยค่ะเป็น English Level 4 test ได้Level 4ไปเลยก็แล้วแต่ว่าเราจะนึกคำออกว่าเราแอดได้แล้วเลเวลโฟกับติดกับไม่ติดใช่ค่ะต้องแอดทีละคำมันไม่สามารถที่จะแบบเป็น AI คิดเองได้ตอนแรกเขายังไม่ได้เอาตัวตอนแรกที่ทำเลยค่ะเขายังไม่ได้เอาตัว AI ออกซึ่งตรงนั้นอ่ะตอนแรกอะค่ะมันดีมากเพราะมันทำได้มันสามารถที่จะวิเคราะห์การเว้นวรรคไม่เว้นวรรคได้แต่ทีเนี้ยเหมือนทางไลน์อ่ะเขามีโพลิซีออกมาว่าเขาจะเอาตัวนี้ออกอะไรเงี้ยค่ะตอนนี้มันก็เลยมันก็เลยกลายเป็นว่าเราต้องมาคีย์ออโต้เรสปอนส์แบบแทบจะทั้งหมดเลยเองประมาณนี้ค่ะไม่เสร็จนะครับเรื่องการทำไม่เสร็จคุณถ้าเราบอร์ดแคสต์หนึ่งครั้งไปหาผู้รับสามวันตรงนี้นะรับเป็นสามวันแมสเสจค่ะใช่ก็จบแล้วก็หมดแล้วครั้งเดียวใช่เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าจะส่งบอร์ดแคสต์เราจะต้องคิดนิดนึงค่ะว่าเป็นอะไรอย่างนี้เรามีสามารถจัดกลุ่มของสามารถค่ะแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ได้จัดเพราะว่าตอนนี้บันชื่นนักศึกษาทั้งน่าจะเป็นนักศึกษาทั้งหมดอยู่252คนอะไรเงี้ยค่ะจะมีหนูมีอาจารย์บุ๋มมีอาจารย์ออมีอาจารย์ในกองอะไรเงี้ยค่ะที่แบบไม่ได้เป็นแล้วก็เมื่อกี้นี้พี่ๆที่แอดเข้าไปอะไรเงี้ยค่ะจริงๆอ่ะในตัวบันชื่นนะคะเราจะสามารถเดี๋ยวก่อนนะคะเดี๋ยวหาให้มันจะสามารถแท็กหลังชื่อของผู้ที่แอดมาได้ค่ะแบบเหมือนทำเป็นแคตตากรีให้เขาได้ว่าโอเคแคตตากรีเนี้ยคือนักศึกษาปีหนึ่งปีการศึกษา67อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เวลาเราบอร์ดแคสก็บอร์ดแค่ปีหนึ่งปีการศึกษา67เลือกแบบนี้ได้ค่ะเหมือนที่น้องบอกเมื่อกี้ใช่ไหมคะที่เลือกเป็นลูกค้าจากกรุงเทพใช่ประมาณนั้นค่ะตอนนี้เรายังกลุ่มที่ใช้งานยังไม่มากใช่ค่ะจะในอนาคตอาจจะต้องแบบคือถ้าเห็นความสำคัญว่ามันมันมีประโยชน์จริงๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วเวลาที่เขาสมมติเขาต้องการจะชำระเงินก็สามารถชำระเงินผ่านแอปนี้ได้แล้ววันนี้เป็นที่การเงินตอนนี้ยังไม่ได้ค่ะแต่ว่าบันชื่นบอกช่องทางการชำระเงินให้ว่าเหมือนเราได้เลขที่บัญชีกับ QR code จากการเงินมาแล้วอะไรเงี้ยค่ะก็จะเป็นอนันต์แทนแล้วก็จะเป็นให้เขาไป attach ไฟล์ของตัวสลิปการสลิปเงินนะคะใน Google Doc แทนของเรื่องนั้นๆใช่
ในลักษณะการทำงานแล้วเกิดแบบของ AAS ที่น่าสนใจอารมณ์ประมาณนั้นใช่ค่ะใช่หน้าที่มาแล้วทีนี้มันจะมีปัญหาที่ว่าอยากคุยกับคนก็มีคอนแทคมีคอนแทคอินโฟเมชันให้ค่ะในวิชเมนูสามารถโทรหาได้เลยค่ะถ้าเป็นอนาคตจะเป็นผู้ปกครองค่ะได้ค่ะอยากคุยแอดมินด้วยเหรอคะแอดมินได้ค่ะคนนี้เหรอคะไม่ได้ค่ะต้องโทรเข้าส่วนกลางเพราะว่าเป็นดาราค่ะลุยซิยาก็ประมาณนั้นค่ะเรียบร้อยแล้วประมาณนี้ค่ะ